รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอยากให้ทำไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนใครคือไม่ใช่ที่เรื่องของรสชาตินะแต่เป็นในเรื่องของหน้าตาและรสสัมผัสเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำมะขามกินด้วยเราจะทำเป็นน้ำมะขามพริกเกลือปั่นเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆอ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าให้ทำไข่ลูกเขยเขานี่คือใครเจ้าของเจ้าของครับเจ้าของรายการได้ครับเขาบอกว่าทำไข่ลูกเขยให้หน่อยไข่ลูกเขยนี่คือเป็นเมนูเบสิกเลยนะแต่ต้องเป็นไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนคนอื่นป้ามาทำเองไหมเอารู้แล้วหรอว่าใครอ๋อๆๆต้องไม่รู้ใช่ไหมครับอาโจทย์ของเราในวันนี้คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอยากให้ทำกับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนใครความไม่เหมือนใครของเขาเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะคือไม่ใช่ที่เรื่องของรสชาตินะแต่เป็นในเรื่องของหน้าตาและรสสัมผัสใช่ไหมฮะมันแบบผิดรูปลักษณ์ไปเลยปกติไข่ลูกเขยในอุดมคติของคุณเป็นยังไงไข่ข้างนอกไข่ขาวกรอบแล้วก็น้ำจะเหนียว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 เลยแบบว่าแบบแค่แบบเป็นซอสอะแค่นั้นพอแต่เขาบอกว่าปกติทุกคนทำไข่ลูกเขยน้ำเหนียวหมดเลยอะคือเหมือนคนอื่นบ้างก็ได้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเขาบอกว่าน้ำเหลวๆทำได้ไหมแต่อร่อยแบบรสชาติเข้มข้นอ่ะคือตักราดอ่ะเอามากินเป็นกับน้ำบะหมี่ก็ได้เอามากินกับอูด้งก็ได้เขาถามว่าทำได้ไหมได้ครับ มาอ่ะฟังฉุบครับ1 2 3ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะคนแพ้ต้องเป็นคนทำได้โอเคครับไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไข่ลูกเขยฟองโตที่อยู่ในน้ำราดคลุกคลิกรสชาติเข้มข้นและมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มน้ำมะขามพริกเกลือที่มาช่วยเติมความสดชื่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับไข่ลูกเขยในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเริ่มต้นนี่ผมว่าเหมือนกันทุกเจ้านะครับจะเป็นเชฟนานาเชฟเท็ดดี้หรืออาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณต้องทอดไข่ก่อนค่ะแล้วแน่นอนเรื่องทอดจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาเคี้ยวแบบนี้เวลาจะทอดอะไรต้องใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะฮะทอดก็สบายใจนะครับกรอบนานกรอบอร่อยด้วยอ่ะปกติคุณใช้ไข่อะไรไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้แต่ไข่เป็ดอะไข่ขาวจะเหนียวกว่าทำให้เวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันกรอบอู้นี่ผมไม่ถามคุณก็ไม่พูดนะเนี่ยตั้งแต่แบบคุณเก็บช่วงเป็นเคล็ดลับพวกนี้ไปปล่อยในรายการกินก็กินคุณไม่บอกอะไรผมเลยนะป้าเล่าให้เราฟังหมดเลยนะทุกวันที่เข้าครัวด้วยกันอ่ะเขาไม่ได้คุยให้เท็ดดี้ฟังเลยเหรอโหพูดแทงใจดำคุณเท็ดดี้เลยนะครับคุณนานาแหมพูดเล่น อ่ะตกลงก็คือไข่เป็ดนะเพราะไข่ขาวเขาจะเหนียวกว่าป้าบอกมาบอกแล้วเวลาทำอ่ะเวลาใส่ลงไปอ่ะนี่ป้าบอกเหมือนกันคือยังไงครับทิ้งลงไปให้แบบมีน้ำวนหน่อยนึงอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะได้กรอบทั่วกันทั้งอันลองดูไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อหรอกไม่ต้องเชื่อจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเชื่อหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำน้ำไข่ลูกเขยเลยนะทุกคนล้วนมีทางเดินของตัวเองอืมไข่ขาวติดกันแล้วนะติดอะไรคุณเนี่ยคุณพูดเนี่ยใส่ความติดอะไรคนดูเขาไม่เห็นตรงนี้คุณก็เนี่ยน้ำเปล่านะคะเรามาทำน้ำไข่พะโล้น้ำไข่ลูกเขยน้ำมะขามเปียกนานาเชียยี่ห้อนี้จริงๆน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะสะอาดที่สำคัญเนี่ยนะเปรี้ยวเท่ากันทุกซองใช่ทำให้การทำอาหารของคุณอร่อยได้มาตรฐานส่วนตัวจะชอบต้มน้ำกับน้ำมะขามเปียกให้เดือดก่อน
เราจะปล่อยให้เขาไม่ไหม้เป็นจุดๆไหมฮะไม่ค่ะเราจะให้เขาพองแล้วก็เกรียมเดือดแล้วใส่นี่ค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวเมื่อกี้เราเปรี้ยวแล้วนะตอนนี้เรามาหวานกันง่ายๆเลยก็คือเราเน้นรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวมีเค็มใช่แล้วจากนั้นก็ทอดให้ไข่เป็ดนั้นมีความกรอบให้ทั่วทุกด้านเลยครับสีสันเป็นสีน้ำตาลก็พร้อมตักพักเสด็จน้ำมันได้แล้วครับเอาละครับไข่ลูกเขยของผมอ่ะแบบนี้คือเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งฟองแบบนี้นะฮะสวยมากไม่ต้องชมจะดี โอเคเราวางไว้ก่อนนะก็ต้องให้แบบนี้ทุกฟองโอเคโอเคน้ำของคุณได้หรือยังครับเนี่ยรอนานแล้วเดือดเสร็จปุ๊บใส่น้ำปลาสุดท้ายปรุงรสแบบนี้แล้วเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆระหว่างรอไข่ลูกเขยของเขากรอบโอ้โหน้ำปลาลงปุ๊บนี่คือเราถึงเก็บไว้สุดท้ายมาทุกอย่างเลยนะแบบจินตนาการรสชาติมาเลยเราชอบกินของแซ่บหน่อยก็จะขอใส่พริกขี้หนูทอดเนี่ยนะคะลงไปอย่างนี้เพื่อให้แบบว่ามันเผ็ดยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเผ็ดยิ่งขึ้นในน้ำไข่ลูกเขยของเราถือว่าน้ำก็ไม่ได้เยอะนะน้ำก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าบอกเลยว่าสูตรนี้ถ้าไม่ทานกับข้าวคุณทานกับบะหมี่ได้คุณทานกับอูด้งนี่คือคุณเพลิดเพลินอูด้งเหรอเส้นหนาๆหน่อยมันเจอซอสแบบนี้มันอร่อยนะอ่ะโอเคครับยกลงนะครับไข่ของเราได้แล้วนะฮะน้ำซอสได้แล้วเหมือนกันอ่ะระหว่างรอจัดจานเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำมะขามกินด้วยเอ้ยนี่สิถูกต้องต้องมีอะไรที่แบบดับร้อนแบบนี้บ้างนะครับพอปั่นน้ำมะขามเสร็จปุ๊บเราก็จัดไข่ลูกเขยลงจานกินได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นน้ำมะขามอะไรช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำเมนูเครื่องดื่มมะขามพริกเกลือจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับสัดส่วนเวลาปั่นน้ำเนี่ยน้ำแข็งก็จะต้องมากกว่าแก้วที่เสิร์ฟ 1.5 เท่าจะวัดเท่ายังไงครับเนี่ยก็แก้วใส่น้ำแข็งแก้วครึ่งเพื่อให้ได้น้ำแข็งแก้วเดียวโอเคไหมปั่นได้เลยค่ะเราปิดนะครับปั่นเลยนะ1 2 3มุกไม่เหมือนไม่ได้เสียบปั๊บออนอยู่นี่โถให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ
ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงที่แล้วนั้นทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาดึกเตรียมการทำของไข่ลูกเขยนั้นไว้กันแล้วล่ะครับและตอนนี้จะมีขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับน้ำมะขามเนี่ยผมเห็นนะมีหลายที่นะแต่คุณเอามาออกรายการแล้วกินคู่กับไข่ลูกเขยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้องเป็นน้ำมะขามที่ไม่ธรรมดานะครับเราจะทำเป็นน้ำมะขามพริกเกลือเอ้ยคุณเอาคาวมาผสมหวานอย่างนี้คุณไม่ได้นะอร่อยมากลองแล้วใช่ไหมลองแล้วขั้นตอนแรกเราจะทำตัวพริกเกลือก่อนครับเราจะเอาเกลือป่นไทยนะคะใส่กับน้ำตาลทรายแล้วก็พริกขี้หนูป่นก็คือพริกเกลือนั่นแหละแล้วไงต่อฮะจากนั้นเราจะเอาเจ้าพริกเกลือของเราเนี่ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นใส่เข้าไปในเครื่องแบบนี้เลยตามความชอบน้ำเปล่าอันนี้มะขามอยู่ไหนเนี่ยโอ้ใจเย็นๆสิครับคุณเท็ดดี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยจากนั้นชะเด้อมาแล้วมะขามฟูดเบรดพิเพเลชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะโอเคโอ้มีขวดนี้ขวดเดียวนี่ก็คือทำได้เลยนะใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกอีกนิดนึงโอ้โหเป็นเครื่องดื่มรสชาติจี๊ดจ๊าดแล้วก็น้ำแข็งตักแต่น้ำแข็งสัดส่วนเวลาปั่นน้ำเนี่ยน้ำแข็งก็จะต้องมากกว่าแก้วที่เสิร์ฟ 1.5 เท่าโอ้คุณจะวัดเท่ายังไงครับเนี่ยก็แก้วใส่น้ำแข็งแก้วครึ่งเพื่อให้ได้น้ำแข็งแก้วเดียวโอเคไหมอ่ะโอเคปั่นได้เลยค่ะเราปิดนะครับปั่นเลยนะ1 2 3เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยมุกๆไม่เหมือนไม่ได้เสียบปลั๊กออนอยู่นี่โถโอ้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กครับ ในจังหวะที่คุณเท็ดดี้กำลังแก้ปลั๊กไฟอยู่นั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับก็คุณเท็ดดี้แกลืมปิดสวิตช์ก่อนที่จะเปิดไฟมันก็เลยกลายเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอเคระหว่างรอปั่นแก้วเราเนี่ยคอเปียกโอ้นี่ก็ไม่เปียกโอ้ยอะไรเนี่ยวันนี้ไม่เป็นไรนะครับทุกปัญหามีไว้แก้ใจเย็นๆนะครับคุณเท็ดดี้และคุณนานาเลยทำไงครับเนี่ยนะครับมาเนียนละเอียดแบบนี้เทใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมฮะเทเลยคุณนะเนียนกริบเนียนกริบทฤษฎี 1.5 ว่ะไม่ธรรมดาจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ทำเครื่องดื่มแบบคาเฟ่กินเองได้เลยนะเครื่องปรุงเครื่องปั่นเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงหมดแล้วใช่ใช่แล้วก็โอ้พริกแห้งนะครับเอาให้รู้ว่าเผ็ดนะนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยโอ้สวยมากเลยน่ากินจริงเชียวเรียบร้อยเอาละฮะน้ำมะขามพริกเกลือนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำไข่ลูกเขยกันได้ครับช่วงหน้าครับกับไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับขั้นตอนของการจัดจานเสิร์ฟจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับอันนี้เป็นผมไม่เคยเห็นจริงๆก็เราว่าเขาคงกินพะโล้อยู่จริงๆนะแต่ตอนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดเมนูนี้หรือเขาอ่ะให้เราทำน้ำพะโล้เหนียวๆหรือเปล่าไม่เป็นไข่พะโล้ที่แบบเหนียวเหนียวเหมือนไข่ลูกเขยอ่ะเอ๊ะเท็ดดี้พูดแบบนี้เหมือนยังไงอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยก็อาจจะผิดวันนี้เรามีเมนูแกงกะปิกะทิกุ้งสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่พริกไทยเม็ดลงในครกตามด้วยหอมแดงซอยและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดใส่กุ้งสดและหน่อไม้เหลืองหั่นเป็นท่อนคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและชะอมคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักแกงกะปิกุ้งสดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแกะสลักเป็นดอกไม้รับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์แม้วันนี้จะมีอุปสรรคในขั้นตอนของการทำแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่การจัดเสิร์ฟแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับโอเคครับมาเป็นน้ำไข่ลูกเขยที่ไม่ข้นจริงๆใสอะแตกต่างอันนี้แตกต่างจริงแต่รสชาติจัดจ้านนะทำเป็นเล่นไปเห็นใสๆแบบนี้นี่แล้วก็วางได้เลยนะครับจะรับประทานกับข้าวก็ได้นะครับบะหมี่ก็ได้ราเมงหรืออูด้งก็ไม่ขัดเลยนะนี่นะดูแล้วไข่ข้างในนี่คือยังได้อยู่นะอ้าวแถมอ๋อจะได้ดูแบบครบฟองแล้วเหลือทำไมเก็บไว้กินอ๋อชิมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับหอมแดงเจียวครับกรอบๆแบบนี้นะฮะอร่อยจริงเชียวเต้าหู้อันนี้เป็นผมไม่เคยเห็นจริงๆก็เราว่าเขาคงกินพะโล้อยู่จริงๆนะแต่ตอนที่อาจารย์นิสักคิดเมนูเนี้ยหรือเขาอ่ะให้เราทำน้ำพะโล้เหนียวๆหรือเปล่าไม่เป็นไข่พะโล้ที่แบบเหนียวๆเหมือนไข่ลูกเขยอ่ะเท็ดดี้พูดแบบนี้เหมือนยังไงอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยแล้วอาจจะผิดไม่เป็นไรไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกลูกแต่อร่อยนะครับนี่จากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่พริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูทอดกับกรอบพริกแห้งทอดนะครับด้านนี้เป็นพริกชี้ฟ้าแกะ
พิ่มความเขียวงามสวยงามชอบผักชีโอเคเลยครับแม่น่ากินจริงเชียวเอาละค่ะไข่ลูกเขยเวอร์ชั่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไข่ลูกเขยฟองโตที่มีสีน้ำตาลน่าทานราดด้วยน้ำคลุกคลิกที่มีรสชาติเข้มข้นทานคู่กับน้ำมะขามพริกเกลือปั่นชื่นใจที่มีความเปรี้ยวหวานเผ็ดๆเค็มๆช่างเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ด้วยไอเดียของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โดยแท้จริงโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์น้ำเหลวๆแบบนี้โอ้โหกินกับพวกเส้นๆนี่อร่อยเชียวเนาะหรือว่านี่เลยนะครับน้ำมะขามพริกเกลืออุ้ยแปลกใหม่แล้วใช้เวลาแป๊บเดียวปั่นปุ๊บโอ้โหน่ากินเลยใช่จะบอกว่าเป็นมะขามซีรีส์เลยวันนี้เออมะขามซีรีส์จริงๆนะครับเรียกได้ว่าแค่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เก็บไว้เนี่ยได้เมนูอร่อยแบบนี้หลายเมนูเลยยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันเนี่ยก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูไข่ลูกเขยสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีความต่างจากน้ำราดไข่ลูกเขยทั่วไปยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับป้าบอกจริงเหรอไม่เคยทำไข่ลูกเขยกับเขาไม่ต้องห่วงน้อยใจอะไรอ่ะน้อยใจพอจะป้ามือช่วยมึงมาหยิบตรงนู้นตรงนู้นนะแล้วปักต้นไม้แล้วก็มาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่เวลาอาจารย์นิสักเข้าครัวเราจะรู้กันเวลาถ้าเขาบอกว่าให้ไปหยิบอะไรแปลว่าเขาจะใส่วัตถุดิบพิเศษลงไปแน่นอนที่ไม่ให้ใครรู้ทุกครั้งจริงเหรอจริงจริงไปหยิบไอ้นี่ให้ป้าหน่อยคือแค่เดินออกไปปุ๊บอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เสร็จละ